ส่วนกรณีที่นายธนาธรซื้อบ้านอาจารย์ปรีดีสถานที่พำนักที่ฝรั่งเศสนะที่เรารายงานไปเมื่อวานฮะนั่นก็คือไปให้สัมภาษณ์ไทยรัฐนะแล้วก็เปิดเผยว่าเดี๋ยวจะมีการดูแลให้เป็นสถานที่สำหรับการรำลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองนะได้ซื้อไว้แล้วบ้านอาจารย์ปรีดีที่เมืองอองโจนี่ที่ฝรั่งเศสนะหลังจากนั้นปรากฏว่า Facebook ของคุณเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลได้มีการโพสต์คลิปนะที่คุณธนาธรไปออกรายการนี่แหละแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมอีกฮะคุณเจี๊ยบอมรัตน์บอกว่านายธนาธรและภรรยาได้ซื้อบ้านหลังที่อาจารย์ปรีดีเคยไปอาศัยลี้ภัยและเสียชีวิตอยู่ที่นั่นตั้งอยู่ที่เมืองอองโจนี่ประเทศฝรั่งเศสไว้เรียบร้อยแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนได้จดจำรำลึกถึงประวัติศาสตร์ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ครั้งหนึ่งเคยมีความสำคัญจัดเป็นวันชาติไทยแต่ในปัจจุบันนี้ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475มีความพยายามถูกทำให้ลบเลือนและสูญหายไปโดยจะมีการจัดแถลงข่าวช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสนะก็คือแถลงข่าวเรื่องว่าบ้านของอาจารย์ปรีดีเนี่ยจะมีการอนุรักษ์ไว้อย่างไรเพื่อให้คนรำลึกนะนี่คนให้รายละเอียดก็คือคุณเจี๊ยบนะคะคุณเจี๊ยบฮะเพิ่มเติมนะทีนี้เส้นทางลี้ภัยของอาจารย์ปรีดีทีมข่าวการเมืองท็อปนิวเนี่ยได้ย้อนฮะว่าอาจารย์ปรีดีทำไมต้องลี้ภัยไปอยู่ที่โน่นนี่ค่ะนี่ค่ะจากการที่นายธนาธรออกมาเปิดเผยว่าได้ซื้อบ้านของอาจารย์ปรีดีไว้นะคะสำหรับบ้านหลังดังกล่าวค่ะมีชื่อว่าบ้านอองโจนี่ตั้งอยู่ชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงปารีสโดยนายปรีดีได้อาศัยอยู่กับครอบครัวหลังจากลี้ภัยจากประเทศไทยและอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา13ปีก่อนจะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายในวันที่2พฤษภาคม2526ส่วนจุดเริ่มต้นก่อนที่นายปรีดีจะได้ไปอาศัยที่บ้านหลังดังกล่าวก็เริ่มในปี2490พลโทผินชุนทวันรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย์ทำรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งเป็นขั้วอำนาจของปรีดีทำให้นายปรีดีหนีไปยังสิงคโปร์และเดินทางต่อไปยังฮ่องกงต่อด้วยเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2491และยังวางแผนลี้ภัยไปยังเม็กซิโกด้วยการเดินทางผ่านสหรัฐแต่ถูกรองกงสุลสหรัฐประจำเซี่ยงไฮ้ขัดขวางทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้จากนั้นในปี2492นายปรีดีค่ะได้ลักลอบกลับไทยเพื่อร่วมกับพรรคพวกก่อกบฏวังหลวงในเดือนกุมภาพันธ์ปี2492เพื่อโค่นล้มรัฐบาลและชิงอำนาจกลับคืนมาแต่สุดท้ายทำไม่สำเร็จนายปรีดีจึงลี้ภัยไปยังกรุงปักกิ่งของจีนต่อมาครอบครัวทั้งภรรยาและลูกก็เดินทางมาสมทบจึงได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองกวางโจวในต่อมานะคะ2513นายปรีดีและครอบครัวก็เดินทางลี้ภัยไปยังฝรั่งเศสและอาศัยอยู่ที่บ้านอองโจนี่หลังนี้จนกระทั่งเสียชีวิตค่ะอันนี้เป็นเกร็ดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งในแอนิเมชัน2475เนี่ยไปไม่ถึงเพราะจบก่อนอาจจะต้องมีภาค2แล้วตอนนี้ฝ่ายของคนที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่ได้เอาข้อมูลข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานอ้างอิงเนี่ยไปหักล้าง2475 animation เลยนะแต่พยายามสร้างวาทกรรมว่าเป็นการพยายามเชิดชูร.7แล้วก็เหยียบย่ำอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งจริงๆเนื้อหาที่นำเสนอใน animation เนี่ยผมว่าเขาก็นำเสนออย่างตรงไปตรงมานะแล้วก็แฟร์ทั้งสองฝั่งอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ช่วงบทบาทในช่วงปี2475เป็นอย่างไรเขาก็เสนอไปตามนั้นค่ะนี่เขายังไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นด้วยนะมีแค่เป็นไทม์ไลน์ข่าวอะว่าหลังจากนั้นคณะราษฎรแตกกันยังไงค่ะแย่งอำนาจกันเองยังไงกบฏวังหลวงแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะค่ะถ้าลงรายละเอียดไปกว่านี้จะเป็นยังไงแล้วยังไม่มีการเอามาหักล้างหรือทักท้วงด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีอาจารย์สุรักษ์แต่ก็ถูกแหกกลับโดยอาจารย์ชัยยันชัยพรด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นความจริงมันเป็นอย่างไรเนี่ยดูตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะว่าแอนิเมชันเนี่ยร้อยเรียงไว้ได้ดีส่วนอาจารย์ปรีดีไปอยู่บ้านหลังนี้ได้อย่างไรนะข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็เป็นไปตามที่สรุปเมื่อสักครู่นี้คือมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์ปรีดีกลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะทำรัฐประหารแต่ไม่สำเร็จนะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่า
คนที่เคยโจมตีการยึดอำนาจนะการรัฐประหารเนี่ยอย่าลืมว่าอาจารย์ปรีดีเองก็เคยถึงขนาดต้องเข้าไปร่วมเพื่อที่จะยึดอำนาจแล้วไม่สำเร็จแล้วจากนั้นก็เดินทางออกจากต่างประเทศไปเพราะฉะนั้นคำว่ารัฐประหารมันเลวในตัวของมันเองหรือไม่ลองพิจารณาดูอีกรอบหนึ่งซะก่อนขนาดคนดีๆอย่างอาจารย์ปรีดีเนี่ยยังต้องคิดเรื่องรัฐประหารเวลาบ้านเมืองมันมีปัญหาจุดหนึ่งหรือถูกมองว่ามีปัญหาจุดหนึ่งเห็นไหมนี่อันนี้ก็คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเรื่องของประชาธิปไตยซึ่งแทรกด้วยรัฐประหารเป็นระยะระยะแล้วคณะราษฎรเองก็แตกคอกันเองนะจนกระทั่งแต่ละคนจุดจบก็แตกต่างกันออกไปนะฮะอันนี้คือประวัติศาสตร์ซึ่งถูกนำมาเป็นปมการเมืองในปัจจุบันด้วยนะฮะส่วนเรื่องของคาสิโนนะเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเมื่อวานนี้ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรื่องรายงานของสภาที่พิจารณาไปแล้วก็เป็นส่วนของสภาแต่เรื่องของรัฐบาลขณะนี้รัฐบาลก็จะให้มีการศึกษาแล้วยังไม่ได้มีการนำเข้าที่ประชุมครม.นะอยู่ระหว่างเอกสารเตรียมเอกสาร 1-2 สัปดาห์หลังจากนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ฮะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะฮะคุณจุลพันธ์พูดเรื่องนี้ฮะไม่เรียกว่าคาสิโนครับเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นโมเดลทางเป็นบิสเนสโมเดลที่แตกต่างนะครับเราพูดถึงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งแน่นอนว่าในโมเดลเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยต่างประเทศบางที่อาจจะเรียกว่าอินทิเกรเต็ดรีสอร์ทนะครับแต่ว่ากลไกของมันเนี่ยพูดถึงเรื่องเกมมิ่งแอเรียเนี่ยไม่ถึง 5% อย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ย 2.5% ญี่ปุ่นนี่อย่างน้อยรัฐก็เก็บรายได้เข้ารัฐนะครับเกิดการจ้างงานเกิดการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีกลไกทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง negative list เพราะฉะนั้นก็จะมีการเสนอเป็นร่างกฎหมายมาดูแลด้วยนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดสรุปว่าจะทำที่ไหนยังไงนะตอนนี้มันมีแต่ข่าวลือออกไปที่บอกว่าทำกี่ที่ค่ะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยแสดงจุดยืนเลยนะคัดค้านหยุดคาสิโนเสรีค่ะจะตั้งคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยอ้างว่าเป็นช่องทางในการสร้างรายได้พี่น้องครับผมเห็นนายกเศรษฐาเขากระตือรือร้นที่อยากจะตั้งคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยอ้างว่าเป็นช่องทางในการสร้างรายได้และที่สำคัญที่สุดก็คือจะเอาสิ่งที่อยู่ใต้ดินให้มาอยู่บนดินรวมทั้งคนของรัฐบาลเองพยายามพูดถึงตัวอย่างประเทศนู้นประเทศนี้เช่นมาเก๊าสิงคโปร์เพราะสร้างรายได้ให้กับประเทศเขาอย่างมหาศาลผมต้องถามรัฐบาลกลับฮะถามว่าท่านคิดว่าถ้าจัดตั้งคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายจะทำให้บ่อนเถื่อนหมดไปหรือไม่หรือถ้าจัดตั้งแล้วจะทำให้บ่อนเถื่อนมีมากขึ้นเพราะมีต้นแบบจากคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายท่านแน่ใจนะครับว่าท่านจะสามารถควบคุมได้ตำรวจทำหน้าที่เป็นตำรวจกฎหมายเข้มแข็งจริงแต่ในความเห็นส่วนตัวผมกลับมองว่ายิ่งมีคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นต้นแบบและสร้างความชอบธรรมให้บ่อนเถื่อนมีมากขึ้นกระจายเต็มพื้นที่มากขึ้นนี่ก็ยังมีความเห็นแตกต่างอยู่นะแต่ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะทำยังไงหลังจากนี้นะ